อินเนสตาเคยคุยอะไรกับคุณไหมที่ทำให้คุณประทับใจผมเคยคุยกับอินเนสตาตอนที่ผมก็มาแรกๆนะครับพี่ก็ขอเวลาคิดสักวัน2วันได้ไหมเขาบอกไม่ได้ให้เวลา2ชั่วโมงต้องคิดเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่มาเขาจะเอาคนอื่นเลยน้ำกอดไปร่วมแต่ผมกลับมาชนะ 2-1 ผมแม่งโคตรโชคดีเลยตู้แม่งไม่ได้โมโหไม่ขึ้นเลยแต่ผมคิดในใจถ้าเล่นได้ก็เหมือนกูเล่นบาร์ซ่าเลยแม่งทำได้ที่แบบว่าเอ้ยแม่งเป็นแชมป์แล้วแม่งทำได้ว่ะมันไม่ได้ง่ายนะช่วงแรกที่ผมไปอ่ะผมฝึกหนักเพื่อที่อยากจะเป็นตัวจริงให้ได้อยากจะยืนตัวจริงให้ได้แต่ว่าก็ขึ้นมาอยู่บนอัศจรรย์ผมก็มองกลับลงไปว่าทำไมแบ็คขวาที่มาเล่นแบ็คซ้ายทำไมมันถึงเล่นได้วะทำไมมันถึงเล่นได้ทำไมกูถึงตัวกูถึงเล่นไม่ได้อาจจะเอาที่นี่แหละเป็นตัวใบเบิกทางของกูว่าทำไมมึงถึงเล่นได้แต่ถ้ามึงพลาดเมื่อไหร่มึงเสร็จกูอะไรประมาณนี้คิดในใจถ้าแบบสามเกมนี้ไม่ได้ลงก็มีโอกาสที่จะคนทองอาจจะเอากลับก็ได้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยยืนยันกับตัวเองว่ากูจะเล่นในแบบของกูในประมาณนี้มาประชุมปุ๊บบอสโอ้โหกระหน่ำผมเทียทอนเหรอใช่กลายเป็นพี่มิวผมคุยกับพี่มิวเฮ้ยบอสชมเยอะเลยว่ะอะไรเงี้ยคือไปเล่นมิดฟิลด์พอตอนหลังมานะก็เล่นมิดฟิลด์ทีมชาติก็เล่นดีเล่นมิดฟิลด์ตัวในของบุรีรัมย์ก็ทำได้ดีตรงลงระดับตำแหน่งไหนอยู่กับเขามา3ปีแล้วป่ะพี่3ปีคุยกันไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเนาะจริงจริงเหรอผมคิดว่ามันต้องทำความคุ้นเคยกันไม่มีไม่มีคำถามหนึ่งที่ไม่เคยมีใครได้คำตอบจากอุ้มว่าอุ้มตัดสินใจยังไงถึงกลับเมืองไทยทั้งที่มาริลอสอุ้มสามารถเล่นได้สบายหรือจะไปสโมสรอื่นในญี่ปุ่นอีกก็ได้ช่วงที่จะไปไม่ไปอ่ะขับรถกลับบ้านร้องไห้ตลอดเลยอุ้มเหรอใช่พี่ร้องไห้ด้วยเลยคนอย่างคุณเคยรักใครเท่านี้ไหมนอกจากครอบครัวไม คุยนอกสนามวันนี้แขกพิเศษเหลือเกินนะครับเป็นคนที่ติดต่อยากแล้วไม่ออกที่ไหนด้วยผมก็ดีใจแล้วก็รอมานานนะครับธีรธรบุญมาทันสวัสดีครับอุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคุยนอกสนามเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมอ่ะวันนี้มางานรองเท้าของอุ้มทีไฟนะครับก็เลยได้มาโอกาสได้มาใช่ใช่นวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นจากอุ้มได้อย่างไรแล้วก็ได้ข่าวว่ามันเป็นความฝันที่ว่าเราอยากจะมีรองเท้าเป็นของตัวเองสักคู่หนึ่งไม่ใช่ซื้อเองนะแต่หมายถึงว่าเป็นคนที่คิดผลิตทำทุกอย่างเองเพื่อเป็นรองเท้าตัวนี้ครับจริงๆผมก็ต้องขอบคุณพี่แชมป์เพราะพี่แชมป์เป็นคนทำให้ดีลนี้มันประสบความสำเร็จเพราะว่าตอนแรกพี่แชมป์เจอกันที่แคมป์นะพี่ตอนซ้อมแกก็เดินมาบอกว่าแบบพอดีแพนเขามีโปรเจกต์เขาไปที่เวียดนามมาเขาเห็นนักกีฬาของเวียดนามอ่ะคือทางเวียดนามเขาผลิตรองเท้าอะไรมาสักคู่นึงเนี่ยพี่แล้วก็เอารูปนักกีฬาของเวียดนามทีมชาติเวียดนามใส่ไปบนรองเท้ากล่องรองเท้าแล้วก็มันทำให้ยอดขายของเขาดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเขาบอกว่าแบบเขาต้องการเอาหน้าผมไปติดอยู่บนกล่องรองเท้าผมก็เลยแบบว่าผมไม่ได้ใส่เองมันเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่การลันตีด้วยตัวผมอะไรเงี้ยผมเลยบอกทำไมแพนไม่มาทำรองเท้าให้ผมเลยล่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยเขาก็เลยบอกเหมือนเขาก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวจะลองคุยให้พอไปลองคุยมาปุ๊บก็ได้พี่แชมป์แกก็แล้วไปคุยติดต่อพี่วิทย์แล้วพี่เอแล้วก็พี่ตู่นะครับก็แกก็โทรมาปรึกษาอะไรประมาณนี้ว่าเหมือนเขาก็ดีใจที่ผมมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรพี่สนใจในแบรนด์ของเขาที่ใส่แบรนด์ของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมผมคือต้องทำให้ดีด้วยผมถึงจะการันตีได้ผมถึงจะใส่ได้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็พี่เอก็รับปากครับแกลงมาเองเลยเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้แกทำหลายแบรนด์แกฮิ้วเป้ไปขายที่วิเซอร์แถวกุ๊กเมืองโกเบแกไปหลายอย่างที่ญี่ปุ่นนะครับพี่เกี่ยวกับเรื่องรองเท้ามันก็เลยทำให้ผมอุ่นใจและมีความมั่นใจที่เขาจะสามารถทำรองเท้าทรงที่ผมสามารถใส่และถนัดและดีได้อะไรเงี้ยก็เลยแกก็เลยมาหาผมแกก็บอกว่าเขาก็มาดูเขาเอาเครื่องมาวัดเท้าผมอะไรอะไรเงี้ยก็ดูแบบมืออาชีพอะไรเงี้ยพี่ก็เขาก็เลยบอกว่าเขาขอเวลา3ครั้งในการแก้แบบรองเท้าของผมให้ผมใส่ได้สบายที่สุดแล้วก็ดีที่สุด
ก็จนผ่านไป6-7เดือนได้อ่ะพี่ก็ได้มาเป็นรองเท้าแฟนทีไฟในคู่นี้อุ้มถ้าเป็นคนอื่นก็คือรองเท้าก็ใส่ธรรมดาแต่อุ้มเนี่ยอุ้มละเอียดถึงขนาดที่ว่าต้องการแบบนี้มุมโค้งแบบนี้หนังแบบนี้พื้นแบบนี้แม้กระทั่งเชือกแบบนี้ครับคือเพราะเราเคยที่ฟุตบอลใช่มั้ยครับจริงๆมันเป็นส่วนสําคัญอ่ะพี่เพราะว่ารองเท้ามันเป็นเครื่องทําหากินแล้วก็ทุกอย่างที่มันออกจากเท้าเราไปทุกมันต้องมีความหมายทุกลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าผมต้องเน้นทุกลูกที่ออกจากเท้าผมเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือเครดิตของเราด้วยครับพี่ก็เลยมันต้องซีเรียสเรื่องรองเท้าหน่อยผมก็ใส่ในรูปทรงแบบนี้แล้วก็แพทเทิร์นแบบเนี้ยมานานแล้วคราวเนี้ยต้องชมทางแพนด้วยที่สามารถทําขึ้นมาแล้วมันทําให้นําเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะรูปทรงและรูปแบบตามที่ผมต้องการได้แม้กระทั่งเชือกที่ตอนแรกมาแบบมันจะเป็นแบบทรงกลมนะพี่แล้วก็มันจะแบบไม่ยืดหยุ่นผมก็บอกว่าต้องปรับเชือกแกก็ปรับเขาก็ปรับให้ทางแฟนเขาก็ปรับให้หนังเขาก็หามาให้จากยุโรป4แบบทำมา4แบบยุโรปแบบหนังมา4แบบให้ผมจับผมก็บอกว่าผมเอาหนังอันนี้ที่แบบว่าดูแบบจะหนึบมันจะแบบมีความหนึบเวลาบอลมาถึงเรามันจะแบบว่าผมสามารถสัมผัสบอลได้แบบเฟิร์สทัชบอลได้ที่แบบว่ามันหนึบแล้วมันอยู่กับเราอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกที่ทำมารุ่นแรกเลยดีแต่ว่าจังหวะผมคอนโทรลผมรู้สึกว่าเวลาเราคอนโทรลอ่ะไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่เวลาผมคอนโทรลฟุตบอลใช่ไหมพี่เวลาเราเล่นเราไม่ได้มองเท้าไงเราจะมองแค่สัมผัสแค่ใช้รองเท้าเราสัมผัสกับลูกฟุตบอลความรู้สึกไม่ต้องใช้สายตามองที่เท้าเวลาสัมผัสบอลใช่ไหมเราก็จะมองว่าโอเคเราชอบสีเนี้ยผมสมมติผมชอบใช้สีส้มใช่ไหมผมใช้สีส้มของผมจะแบบเห็นด้วยเขาเรียกว่าอะไรปลายตาเห็นรองเท้าว่ารองเท้าผมสัมผัสรองเท้าผมมาสัมผัสบอลไปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยก็คือผมใช้สีรองเท้าเป็นหลักแล้วก็ความวัสดุของที่เขาเอานำมาจากยุโรปอ่ะมันมีความหนึบมันทำให้การคอนโทรลบอลของเท้าอ่ะมันเหมือนกับเป็นอวัยวะเดียวกับตัวเราเองเลยใช่พี่ก็มันทั้งรูปทรงที่มันโค้งที่มันเรียวในด้านข้างตอนแรกเขาทำแบบด้านข้างแบบมันไม่เรียวผมก็บอกไม่ได้มันต้องเรียวแบบนี้เลยเพราะว่ามันทำให้จังหวะการแปรบอลของผมมันง่ายขึ้นมันดีขึ้นยอดนักเตะคนหนึ่งไม่มีทางที่จะปล่อยผ่านเรื่องแบบนี้นะมันไม่ใช่ผมไม่อยากอวยว่าผมเป็นยอดนักเตะแต่ว่าอันนี้มันคือความสำคัญของอาวุธตัวผมใช่มันคืออาวุธของคุณใช่ไหมคุณก็ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดผมก็คิดว่าอินเนต้าที่เขาสร้างแบรนด์ของเขามากัปตันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาเปิดตัวที่ญี่ปุ่นผมก็คิดว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับรองเท้าของเขานะเพราะว่าถ้าไม่เขาไม่ให้ความสำคัญกับรองเท้าของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถขายในแบรนด์ของเขาได้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นผู้เล่นระดับสูงสุดเหมือนอินเนสตาทีนี้เราคุยถึงอินเนสตาเนี่ยตอนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นคุณตอนนั้นคิดไหมโกเบว่าจะมีโอกาสได้ร่วมทีมกับอินเนสตาหรือว่าลูคัสโพดอกี้ตอนนั้นเนี่ยถ้าตอนแรกเลยไม่คิดอยู่แล้วว่าจะมีดีลจากญี่ปุ่นมาครับพี่แล้วก็พอทางเมืองทองเนาะตอนนั้นผมอยู่เมืองทองเมืองทองได้แจ้งมาว่าโอเคมีดีลจากวิเซอร์โกเบมาผมก็ตอนนั้นข่าวก็ประโคมไปนะว่าจะได้เล่นกับลูคัสโพโดสกี้อะไรเงี้ยมันก็อันนั้นคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปแล้วเราต้องได้เล่นกับโพโดสกี้แต่แตกต่างกับอินเนสตาที่เราอยู่มาก่อนแล้ว6เดือนแล้วอินเนสตาที่จะเข้ามาใน6เดือนที่ในเล็กที่2มันค่อนข้างตื่นเต้นแล้วแตกต่างกว่าเยอะเลยเพราะว่าการมาของอินเนสตาแค่มามันทำให้คุณภาพของทีมยกระดับของทีมได้แล้วก็ใจผู้เล่นที่มันแบบสู้ทีมอื่นไม่ได้มันทําให้มันเหมือนแบบว่าเราจะสู้ทีมอื่นได้แต่ว่าในช่วงนั้นของโกเบผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกับมารินอสที่ผมเล่นตอนที่ผมเล่นโกเบผมไม่รู้ว่าจะยิงคู่ต่อสู้ได้ด้วยวิธีอะไรด้วยซ้ําตอนนั้นนะแต่กับมารินอสเนี่ยคือมันมีวิธีการของมันแล้วก็ลงไปด้วยความที่จะมีชัยชนะอยู่แล้ว 80% ก่อนเราจะไปเรื่องมารินอสอินเนสตาเคยคุยอะไรกับคุณมั้ยที่ทําให้คุณประทับใจผมเคยคุยกับอินเนสตาตอนที่ผมเข้ามาแรกๆครับพี่ก็ผมก็ซ้อมเสร็จแล้วผมก็มานั่งเนาะมันร้อนมากช่วงนั้นผมก็มานั่งพักร้อนเขาก็เดินเข้ามาหาผมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มานั่งพักด้วยผมก็เลยแบบเหมือนโชคดีได้โอกาสแบบคุยกับเขาเลยในช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็คุยผ่านล่ามเขาก็มีล่ามเนาะผมก็คุยแบบก็แบบผมเคยเจออินเนสตานะที่ไทยอะไรเงี้ยตอนที่คุณมาที่บาซ่ามาเตะกับทีมชาติไทยที่แพ้ตอนนั้น7-1หรือ8-1เนี่ยผมก็บอกว่าผมเคยเจอแล้วนะครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วตื่นเต้นมากเลยที่ได้ร่วมทีมกับเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าบอกผมได้เลยนะต้องการให้ผมเล่นหรือวิ่งยังไงเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการผู้เล่นแบ็ค
ให้มันวิ่งเพราะว่าเขาเล่นบาร์เซโลนามาผมดูบาร์เซโลนาบ่อยด้วยแล้วก็ดูยอร์ดี้อัลบาตอนนั้นเขาจะวิ่งเติมแบบเติมตลอดอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าบอกผมได้เลยนะว่าต้องการให้ผมวิ่งจังหวะไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มีความเข้าใจเกมอยู่ส่วนนึงแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดเขาบอกกับผมว่าไม่ต้องมาเล่นเพื่อเขาอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเล่นเพื่อใครฟุตบอลต้องเล่นเพื่อตัวเองต้องมีสไตล์การเล่นเป็นของตัวเองอย่างแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นไปตามจังหวะของฟุตบอลเขาจะให้ฟุตบอลในตามจังหวะของเขาเองเลยไม่ต้องมาเล่นเพื่อเขาไม่ต้องโฟกัสในรูปแบบการเล่นของคุณเป็นหลักโอ้เขาพูดดีมากนะใช่ครับเขาเป็นระดับโลกใช่ใช่ใช่ผมก็เลยแบบจริงๆว่ามันทำไมเราต้องไปพะวงว่าเราต้องเล่นเพื่อใครอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรากลับมาคิดอะไรเงี้ยพอเราคิดอยู่ในหัวตอนนั้นน่ะว่าทำไมเราต้องแบบต้องไปเล่นเพื่อเขาทางที่เขาบอกว่าแค่คุณเล่นในสไตล์ของตัวเองเดี๋ยวเขาจะหาจังหวะของเขาเองอะไรเงี้ยฟุตบอลต้องเล่นในสไตล์ของตัวเองเป็นหลักก่อนครับครับจุดนึงสำคัญมากตอนที่จบจากโกเบดูเหมือนว่าคุณก็อาจจะไม่ได้ซักเซสมากมายนักอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณเลือกที่ไปโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแล้วคุณมองออกไหมว่าเฮ้ยมันจะสำเร็จมันจะเปลี่ยนชีวิตพุ่งไปครับเหตุผลง่ายๆเลยพี่ตอนนั้นนะจะเล่าตั้งแต่แรกก่อนเลยคือผมเล่นเอเชียนคัพอยู่ในตอนนั้นผมก็คิดแล้วแหละว่าคงไม่มีโอกาสที่จะได้กลับไปที่ญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าไม่น่าจะมีทีมไหนเอาเราต่อแต่จริงๆสถิติผมเล่นกับวิเซอร์โกเบเยอะมากนะผมเล่นในลีกผมเล่น28นัดนะฤดูกาลแรกของผมนะผมเล่น28นัดและตัวจริงเกือบทุกเกมแล้วก็บอลถ้วยรวมทั้งหมดอ่ะผมเล่นทั้ง32เกมแต่คนชอบบอกว่าผมไม่ประสบความสำเร็จกับวิเซอร์โกเบแต่จริงๆผมประสบความสำเร็จนะผมลงไม่อาจจะเป็นมุมของทีมผลงานของทีมอาจจะเป็นผลงานของทีมก็คนอาจจะมองตรงนั้นไงแล้วผมจริงๆอ่ะสำหรับปีแรกผมประสบความสำเร็จประเมินตัวเองนะพี่แล้วผมกลับมาปุ๊บผมก็คงคิดว่าไม่มีน่าจะไม่มีไม่ได้จะไม่ได้ไปแล้วแหละก็กำลังเล่นเอเชียนคัพอยู่ก็เข้าไปเจอกับก่อนที่จะเจอกับจีนบ้างพี่เขาก็คาราซังคนที่เคยทำงานกับผมที่โกเบเขาติดต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้มารินอสได้ขายแบ็คซ้ายของเขาไปแล้วยามานากะแล้วก็เขามีตัวเลือก5คนตอนนี้แล้วเขาก็เลือกบอสอันเก้เลือกเราคนแรกผมก็เลยแบบเฮ้ยเลือกเราเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เลยถามฮาระกลับไปว่าแล้วแบ็คซ้ายอีกคนนึงคือใครเขาก็บอกว่าเป็นเด็กของมารินอสอะคาเดมี่อะไรเงี้ยแล้วก็เราปล่อยไปเล่น J2 แล้วเขาบอกว่าเขาจะดึงกลับมานี่แหละแต่ว่าเขามองเราเป็นตัวเลือกอีกคนนึงเพราะเขาบอลอังเก้จะใช้ตำแหน่งละ2คนพี่เพื่อให้2คนเนี้ยแข่งกันเองใครดีก็ลงผมก็เลยขอคิดเวลาก่อนขอเวลาคิดสักวัน2วันได้ไหมเขาบอกไม่ได้ให้เวลา2ชั่วโมงต้องคิดเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่มาเขาจะเอาคนอื่นเลยผมก็เลยแบบคิดก็เลยโทรกลับไปหาพี่มิวก็ผมก็บอกว่าผมจะไหวปะวะอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามารินอสตอนนี้ผมเจอกับเขาอะตอนนี้ผมเล่นกับโกเบผมเจอกับเขา4รอบผมเล่นกับเขา4รอบเลยเป็นทีมที่ส่งบอลไวเคลื่อนที่ไวแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองแต่ปีแรกของเขาอ่ะอาจจะไม่ดีก็เป็นเพราะว่านักเตะทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจในแท็กติกของอังเก้ที่เขาไปทําปีแรกเหมือนกันนะเขาหนีตกชั้นนะปีแรกตอนที่คุณไปมันไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดใช่มั้ยใช่เขายังไม่อยู่จุดสูงสุดเขาหนีตกชั้นปีแรกเขาหนีตกชั้นเลยไปดูประวัติได้เลยผมก็บอกว่าเฮ้ยเล่นแบบนี้แม่งหนีตกชั้นได้ไงวะตอนผมเล่นโกเบนะเจอแมตช์แรกเลยนะผมบอกว่าพี่มิวมารินอสแม่งเล่นโคตรโหดเลยเหนื่อยชิบหายเลยแบบไอ้เหี้ยเราแม่งโคตรโชคขออนุญาตใช้คําว่าไม่เป็นไรเต็มที่ไอ้เหี้ยแม่งเราพวกแม่งโคตรโชคดีเลยเว้ยวันเนี้ยชนะแม่ง 2-1 ผมบอกเงี้ยวันนั้นผมโดนผมนําก่อนหรือนําก่อนไม่รู้แต่ผมกลับมาชนะ 2-1 ผมแม่งโคตรโชคดีเลยตู้แม่งไม่ได้โมโหไม่ขึ้นเลยแล้วก็พอมาจับฉลากจะรวนครับมันต้องเล่นเย้าเหยื่อใช่มั้ยแล้วจับเจอโยโกมาเอมารินอสรอบต่อไปโอ้โหผมแบบไอ้เหี้ยแม่งเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าเคยเจอมันมาแมตช์แรกไงไปเยือนเขาในบ้านแบบเหนื่อยก็มาเจอก็สู้ไม่ได้ก็แพ้เขาตกรอบแล้วก็นั่นแหละมันเป็นเหตุผลที่ผมบอกกับพี่มิวว่าผมจะเล่นได้ป่าววะบอลแม่งเร็วแล้วแบบคือแม่งจ่ายบอลตลอดแม่งเคลื่อนที่ตลอดอะไรเงี้ยแต่ผมคิดในใจถ้าเล่นได้ก็เหมือนกูเล่นบาร์ซ่าเลยอะไรเงี้ยผมคิดในใจว่าผมระบบมันแข็งแกร่งตอนนั้นน่ะแต่แค่อาจจะแบบทุกคนยังไม่เข้าใจจังหวะโดนโต้กลับมาแล้วโดนยิงเสียประตูแล้วเลทีมเลยต้องมาหนีตกชั้นอะไรเงี้ยพี่แล้วก็เขาบอกว่ามีเวลาประมาณ2ชั่วโมงผมก็เลยแบบปรึกษาทางพี่เป้เนาะเขาก็ให้ทางเขาก็บอกว่าโอเคให้เวลาคิดได้อะไรเงี้ยผมก็ช่วงนั้น2ชั่วใน2ชั่วโมงนั้นผมก็โทรปรึกษาภรรยาผมอะไรเงี้ยก็พูดคุยกันปรึกษาหลายๆคนอะไรเงี้ยก็
ผมก็คิดในใจผมก็บอกว่าถ้าไม่ได้ไปตอนนี้คงไม่ได้ไปอีกแล้วเพราะว่ามันคงไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วผมก็กล่าวว่าถ้าผมเลิกเล่นไปถ้าผมไม่ตอบตกลงไปผมแม่งคงเสียใจไปตลอดชีวิตและแม่งก็คงจะเสียใจไปตลอดชีวิตจริงๆเพราะว่าผมได้แชมป์ด้วยก็คิดไม่ว่าจะเป็นแชมป์จากทีมที่หนีต้องหนีตายอยู่ประมาณตอนนั้นไม่คิดดีคิดแค่ว่าขอแค่ไปแล้วเล่นเข้าระบบของมารินอสให้ได้เพราะว่าตอนเจอก็คิดว่าถ้ากูเล่นได้ก็คือกูเจ๋งว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนที่เจอผมคิดว่ามารินอสคืออันดับหนึ่งที่ผมให้เลยในการเล่นในการเล่นเจลีกปีแรกผมให้มารินอสในการที่ต่อสู้ด้วยยากที่สุดเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันเป็นทีมในที่สุดคุณก็เป็นแชมป์แล้วก็ไม่รู้อีกนะว่าอีกกี่ปีที่นักบอลไทยคนนึงจะทำได้มันมีความพยายามเจก็พยายามหลายคนพยายามวันที่คุณได้แชมป์รู้สึกยังไงบ้างคุณหรือว่าหลังจากได้แชมป์ถึงจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่นั้นมันต้องเท้าความไปก่อนหน้านั้นพี่มันแบบมันเหนื่อยก่อนหน้าก่อนที่จะเป็นแชมป์มันเหนื่อยมากมันไม่ได้แบบเห็นว่าเอ้ยเทียทอนแม่งเป็นแชมป์แล้วแบบแม่งทำได้ที่แบบว่าเอ้ยแม่งเป็นแชมป์แล้วแม่งทำได้วะมันไม่ได้ง่ายนะช่วงแรกที่ผมไปอ่ะผมฝึกหนักเพื่อที่อยากจะเป็นตัวจริงให้ได้อยากจะเยอะตัวจริงให้ได้แต่ว่าการฝึกหนักของมารินอสมันไม่เหมือนใครแล้วผมก็บาดเจ็บอย่างที่พี่เคยไปตอนนั้นผมบาดเจ็บปุ๊บผมก็เครียดมากเลยที่แบบว่าบาดเจ็บว่าแล้วแบบจะสู้เขาได้หรือเปล่าจะทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีความกดดันไม่ใช่แค่ตัวผมอย่างเดียวมันมีความกดดันจากแฟนบอลด้วยที่อยากจะเห็นเราเป็นตัวจริงอยากเห็นเราแบบประสบความสำเร็จมันคือความกดดันเหมือนกันแต่ว่าความกดดันนั้นอ่ะมันทำให้เราอยากจะเอาชนะไงพอผมเจ็บกลับมาในช่วง2วีคผมรักษาโดยเร็วที่สุดผมพยายามแบบรักษาวันหยุดทีมก็หยุดผมก็หยุดไม่ได้ต้องมารักษาจนกลับมาปุ๊บได้ลงบอลถ้วยก่อนพอได้ลงบอลถ้วยเสร็จก็ยังผลงานยังไม่ดียังเล่นไม่ได้เข้าระบบพอเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มาได้โอกาสลงตัวจริงแล้วเจอฟอนตาเล่ตอนนั้นก็ผมก็ยังไม่รู้แท็กติกของทีมเนาะก็ลงไปแล้วทีมผมก็อาจจะแบบค่อนข้างที่จะพลาดเยอะในวันนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังคงมีส่วนดีอยู่บ้างบอยก็ยังไว้ใจให้ลงเกมต่อไปที่เจอกับโออิตะทีมของนิวตอนนั้นนิวยังอยู่โออิตะแต่ว่าผมก็ทำผลงานได้ไม่ดีก็แพ้ทีมของนิวไปในช่วงเล็กแรกแล้วก็กลับมาเล่นทีมชาติในช่วงชัยนาทครับที่ไปเจอพวกอุรุกวัยอะไรเงี้ยครับก็พอกลับไปปุ๊บผมก็กลับไปสู้ใหม่คราวนี้ภรรยาผมกลับไปด้วยผมมีกำลังใจมากขึ้นมีครอบครัวกลับมาผมสามารถเวลาเครียดผมสามารถอธิบายหรือว่าสามารถพูดในสิ่งที่ผมทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีเหมือนมีคนที่ให้ปรึกษาอะไรเงี้ยพี่ผมก็ช่วงแฟนผมก็อยู่ผมช่วงอยู่คนเดียวอ่ะมันไม่สามารถปรึกษาใครได้ไงพอช่วงแฟนผมไม่อยู่ผมก็แบบทำไมมารินอสถึงต้องให้แบ็คเข้าไปข้างในวะเพราะอะไรอะไรเงี้ยแฟนผมก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องแบบมีคำถามอ่ะไม่ต้องมีคำถามเลยเพราะทำไมอะไรเงี้ยพอมีคำถามมันยิ่งทำไม่ได้ไงพอยิ่งทิ้งคำถามว่าทำไมมารินอสมันทำไม่ได้ไอ้มารินอสให้เล่นอย่างนี้แต่เราทำไม่ได้เพราะเราทิ้งตัดคำถามไปลองเล่นตามที่บอสเขาต้องการที่ทีมเขาต้องการดิอะไรเงี้ยแฟนคุณคือโค้ชตัวจริงนะโค้ชชีวิตอาจจะเป็นใช่อาจจะเป็นอยู่เบื้องหลังเขาจะชอบแบบว่าคือผมไม่ได้อวยนะเขาจะแบบเขาจะพูดให้มองเห็นอีกฝั่งหนึ่งที่เราไม่เห็นอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นเรื่องดีอะไรเงี้ยหลายครั้งที่เรื่องแฟนบอลเหมือนกันแม้บางทีทำไมแฟนบอลเขาไม่เข้าใจเขาอาจจะมีมุมของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดปุ๊บกลับมาปุ๊บผมว่าก็ใช่อ่ะแฟนบอลพูดอย่างนี้เพราะกับเราอะไรเงี้ยก็อาจจะใช่อะไรเงี้ยทั้งที่เป็นคำที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เขาจะพูดให้มองเห็นสองด้านใช่พี่แล้วก็ช่วงนั้นก็กลายเป็นว่าก็ลองตัดคำว่าทำไมต้องทำวะก็ลงไปซ้อมก็ยังไม่ได้เป็น11คนแรกเพราะว่าผลงานยังไม่ดีตั้งแต่แรกที่ได้โอกาสได้ลงก็เราก็ต้องรอโอกาสเพราะว่าก่อนนั้นก็เอามีแบ็คซ้ายที่เล่นอยู่ปุ๊บเขาก็เจ็บไป8เดือนแล้วก็เอาแบ็คซ้ายจากเอาแบ็คขวาที่เล่นซ้ายได้จากทีมมิมุยเก่าฮิโรชิมามาเสริมแล้วก็คนนั้นก็เล่นปุ๊บแล้วเขาก็หลุดฟอร์มพอหลุดฟอร์มเสร็จปุ๊บเอาแบ็คขวาที่เล่นตัวจริงอยู่นะเอามาเล่นเอามาข้ามมาซ้ายแล้วเอาแบ็คขวาอีกคนนึงที่อยู่ก่อนปีแล้วเล่นผมอ่ะเป็นตัวเลือกแทบจะสุดท้ายเลยนะผมแทบจะหมดหวังไปแล้วนะโดนด้อยค่าไหมว่าไม่เหมือนไม่ใช่คำว่าด้อยค่าผมว่าบอสเขาคงให้โอกาสทุกคนแล้วแหละแต่โอกาสที่ผมได้ตอนนั้นผมยังทำไม่ได้ไงผมยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ 100% ที่ว่าเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยผมก็ขึ้นมาอยู่บนอัศจรรย์ผมก็มองกลับลงไปว่าทำไมแบ็คขวาที่มาเล่นแบ็คซ้ายทำไมมันถึงเล่นได้วะทำไมมันถึงเล่นได้ทำไมกูถึงตัวกูถึงเล่นไม่ได้แต่คุณยอมรับไม่ได้เพราะว่าโค้ชเกลียดหรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ยอมรับไม่ได้ยอมรับข้อเอ้ยเขาเรียกว่ายอมรับข้อนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ยอมรับหรือไม่ยอมรับ
คือคุณยอมรับในว่าคุณพัฒนาตัวเองไม่ได้คุณไม่ได้บอกว่าโพสเนี่ยเขาไม่ชอบคุณหรืออะไรอย่างนั้นคุณมาตั้งสติใหม่มาดูซิว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้หาข้ออันนี้ใหม่ข้อผิดพลาดของตัวเองใหม่จะเอาไอ้เหี้ยนี่อาจจะเอาเหี้ยนี่แหละเป็นตัวใบเบิกทางของกูว่าทำไมมึงถึงเล่นได้แต่ถ้ามึงพลาดเมื่อไหร่มึงเสร็จกูอะไรประมาณนี้มันก็เล่นมันก็ผมก็ดูมันเขาก็แบบเล่นปุ๊บจังหวะนี้ถ่ายบอลมาปุ๊บมันอยู่ตรงกลางพอบอลขึ้นที่มาอย่างนี้ปุ๊บมันวิ่งออกมาด้านข้างเพื่อมารับบอลได้จังหวะนี้พอผมวิ่งออกมารับบอลจังหวะนี้ปีกอ่ะที่ตามมาตอนแรกอ่ะเขาก็ยืนมาร์กตรงนี้ไงมันก็เลยได้บอลมันถึงเล่นได้ตลอดอะไรเงี้ยผมก็ยืนผมก็นั่งดูเป็นสำรองนะผมนั่งดูแบบนั่งดูบนอัศจรรย์ประมาณ 4-5 เกมอ่ะพี่จนมันถึงแมตช์ที่จะไปเจอกับเจที่ซัปโปโรบอลเป็นบอลถ้วยนะผมก็ได้โอกาสลงบอลถ้วยตอนนั้นก็ต้องไปเริ่มใหม่ที่บอลถ้วยก็ได้โอกาสลงปุ๊บพอลงเล่นเราก็ผมว่าผมทำได้ดีในเกมนั้นผมมั่นใจมากเลยผมทำได้ดีปุ๊บผมมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะผมรู้แล้วว่ามันต้องออกไปยังไงเล่นยังไงผมทำได้ดีในเกมนั้นแล้วก็ทีมผมชนะน่าจะชนะหรือว่าไงไม่รู้กับเจนะน่าจะชนะแล้วก็พอมากลับมาเล่นเจลีกปุ๊บเขาใช้ผมต่อเนื่องในเกมเจอฮิโรชิม่าเพราะว่าแบ็คขวาที่เล่นอยู่ยืมตัวมาจากฮิโรชิม่าก็เลยต้องให้ผมมาเล่นพอผมเล่นปุ๊บผมก็โอเคมันก็ยังไม่ดีที่สุดเพราะว่ามันแต่ภาพในหัวคุณเนี่ยคุณก๊อปปี้แบบที่คนนั้นเล่นมาเลยใช่ต้องก๊อปปี้มันมาแต่ว่าผมก็ยังคงสไตล์ในตัวผมอยู่ยังมีแบบอิมเมจอยู่ในหัวว่าผมต้องเล่นในสไตล์ของผมเหมือนที่อินเนต้าเคยบอกอะไรเงี้ยผมก็ยังเล่นในแบบของผมแต่ว่าผมจะรู้ว่าทามิ่งว่าผมจะควรเข้ามาข้างในตอนไหนเชื่อมเกมตอนไหนออกไปข้างนอกตอนไหนเล่นเกมรับตอนไหนอะไรเงี้ยพอผมได้ลงแมตช์ฮิโรชิม่าทีมชนะแต่ว่าผมก็ยังมีเล่นเกมรับที่หลุดบ้างอะไรเงี้ยก็ยังยอมรับตัวเองว่ายังมีหลุดพอมาอีกเกมนึงมาเจอเซเลโซเขาพักผมแล้วให้แบ็คซ้ายคนนั้นกลับมาลงเพราะว่าเขาก็ต้องให้โอกาสคนนั้นก่อนเนาะเพราะว่าเขายังเล่นแล้วยังไม่พลาดอะไรเงี้ยเขายังให้โอกาสคนนั้นลงแต่ว่าพอแมตช์นั้นแพ้เซเลโซ 3-0 หรือยังไงนี่แหละพี่พอเกมต่อมาเล่นในบ้านหรือยังไงนี่แหละแล้วแพ้อีกเกมนึงโอกาสนั้นมาเป็นของผมแล้วจะจบเล็กแรกเหลืออยู่3เกมมั้งพี่จบเล็กแรกผมก็คิดในใจถ้าแบบ3เกมเนี้ยไม่ได้ลงก็มีโอกาสที่จะเมืองทองอาจจะเอากลับก็ได้อะไรประมาณนี้อาจจะอยู่ไม่ครบก็ได้ผมก็เลยพออาทิตย์ที่จะจบก่อน3เกมเจอกับวิเซอร์โกเบใช่มั้ยพี่ต้นอาทิตย์มาปุ๊บผมได้ซ้อมเป็น11คนแรกผมก็เลยยืนยันกับตัวเองว่ากูจะเล่นในแบบของกูอะไรประมาณนี้กูจะเล่นในแบบของกูจะเข้ากองกูจะเข้าไปตรงกลางต่อเมื่อกูได้เปรียบผมก็จะผมยึดงี้เลยผมจะเล่นในแบบของกูก่อนเหมือนมันต้องชี้วัดในตัวอนาคตผมแล้วเกมนั้นปุ๊บผมได้ลงไปเล่นผมตัดบอลแล้วให้เกตาเอนโดเกตาแล้วจ่ายให้มาร์กอสทิ้งนะครึ่งแรกแล้วก็เข้ามาในห้องแต่งตัวพักครึ่งก็ด้วยบอสเขาจะมาประชุมอยู่แล้วใช่ไหมพี่บอสเขาก็ชมว่าจังหวะเนี้ยจังหวะได้ประตูเป็นเพราะบุญจังที่อ่านเกมแล้วก็มองเกมออกว่าควรจะเล่นเกมรับตอนไหนเล่นเกมรุกตอนไหนอะไรเงี้ยนั่นคือแล้วพอบอสชมมันยิ่งแบบบ่งบอกว่า1คุณเข้าใจละ2มันสร้างความเชื่อมั่นให้คุณใช่ถูกต้องนั่นคือคำพูดจากบอสในการชมครั้งนั้นมันทำให้ไอ้เหี้ยกูมั่นใจแล้วเสร็จกูแล้วปุ๊บพอครึ่งหลังมาปุ๊บผมมีส่วนร่วมอีก3ลูกที่มาจากผมเป็นคนเปิดบอลอะไรเงี้ยแล้วผมได้แอสซิสต์อีกลูกนึงที่เปิดให้โคจิมิโรชิยิงอะไรเงี้ยมันเลยพอจบเกมนั้นมาประชุมปุ๊บบอสโอ้โหกระหน่ำชมเทียทอนเหรอใช่กลายเป็นพี่มิวผมคุยกับพี่มิวเฮ้ยบอสชมเยอะเลยว่ะอะไรเงี้ยพอคุยกัน2คนเนาะแบบเรามีอะไรเราจะปรึกษากันบอสชมว่ะอะไรเงี้ยก็พอมาแมตช์ต่อไปเจอกับจูบิโร่ผมก็ชนะ 4-0 ก็เล่นตอนนั้นเล่นเข้าเรียกเข้าแก๊ปของตัวเองละมั่นใจด้วยมั่นใจด้วยต้องตามระบบอะไรทุกอย่างมาหมดเลยใช่มั่นใจสุดๆเลยแล้วก็บอสก็เขาก็ชมเราแหละแล้วก็ชมทุกคนด้วยไม่ใช่ชมแค่เราคนเดียวเขาก็ชมทีมที่เล่นดีเล่นอาร์เกสีฟอะไรเงี้ยพอมาแมตช์ต่อไปก่อนที่จะหยุดคิงคัพก่อนที่เจอคิงคัพที่มาเล่นที่บุรีรัมย์ก็เจอโชนันก็เก็บ3แต้มได้อีกเท่ากับว่าลง3เกมชนะ3เกม
ปุ๊บเกิดเลยเกิดพี่ตอนนั้นก็กลับมาเล่นคิงครับแล้วก็พี่มิกขอโทษขอโพยอ้อในวินไปปุ๊บผมก็กลับไปใหม่ปุ๊บก็คิดว่าไอ้เหี้ยกูต้องไปเริ่มใหม่เพราะว่าคนที่แม่งคนที่ซ้อมอยู่อาจจะได้ลงก่อนอะไรเงี้ยก็มีความคิดนั้นแต่กลับไปปุ๊บได้ลงต่อเลยก็ได้พัก2วันเขาบอกไม่ต้องซ้อมก็คือไปวิ่งรีคอเวอรี่รับร่างกายพร้อมผมก็คิดตอนนั้นแม่งจะได้เล่นบอกว่าไอ้เหี้ยกลัวแบบกลับไปเป็นสำรองแล้วต้องสร้างผลงานใหม่อีกต้องรอโอกาสใหม่สุดท้ายอีกวันหนึ่งมาขึ้นเกมปุ๊บผมได้เล่นพอขึ้นได้เล่นปุ๊บหลังจากนั้นมาผมก็เล่นยาวเลยจนเป็นแชมป์คือสิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณกำลังจะสอนหลายๆคนสิ่งเรื่องของความอดทนรอคอยใช่พี่และการไม่โทษสิ่งแวดล้อมไม่โทษอื่นๆนอกจากพิจารณาตัวเองและพัฒนาตัวเองถูกต้องไหมครับไม่จำเป็นต้องโทษโค้ชว่าแบบเขาไม่ใช้เราเพราะอะไรถูกไหมเราก็ต้องดูว่าเรายังไม่ดีเพราะอะไรผมว่าก็ยังไม่ดีเพราะอะไรผมเขาถึงไม่ใช้ผมก็ต้องมานั่งคิดนั่งพัฒนาตัวเองมองเพื่อนที่เขาได้เล่นเขาได้ลงมันได้ลงทางเทศเก่งขนาดไหนบอสทางเทศดูเหมือนว่าคุณนับถือแล้วก็คุณให้การยอมรับทั้งหมดเลยจนกระทั่งวันนี้เขาไปอยู่สเปอร์แล้วว่าผมว่าเขาเก่งมากนะในเรื่องของแท็กติกแล้วก็นัมเบอร์วันเลยคือสิ่งแรกที่เขาเก่งเลยคือจิตวิทยาครับจิตวิทยาเขาเก่งมากแล้วก็มีคำพูดอะไรที่มันสามารถทำให้ก่อนแข่งทุกคนแบบอยากจะลงไปขยี้อยากจะลงไปแบบเอาชนะมึงต้องเอาชนะตั้งแต่วินาทีแรกอะไรประมาณนี้พี่คือ1ต่อ1ต้องไม่แพ้เขาสอนให้แบบมีความคิดที่แบบมึงต้องแข่งความคิดที่แข็งแกร่งก่อนแล้วก็ความคิดที่ไม่แพ้สอนให้แบบต้องเอาชนะวันที่ยังเคให้คุณเล่นอินเวิร์ตฟูลแบ็คคุณคิดยังไงตอนนั้นจริงจริงมันไม่ใช่เป็นเพราะเขาสั่งเล่นอินเวิร์ตฟูลแบ็คพี่มันเป็นเพราะแท็กติกของทีมที่เขาทำมาอ๋อมันต้องเล่นแบบนั้นใช่มันไม่ได้เป็นว่าเอ้ยอยากจะให้เทียทอนแม่งไปเล่นฟูลไออินเวิร์ตฟูลแบ็คไม่ใช่แบบนั้นนะเป็นเพราะว่าแท็กติกคุณต้องปรับเข้าหามันในตำแหน่งนี้ต้องไปปรับเข้าหาเขามันยากไหมยากพี่ยากเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าผมแม่งต้องวิ่งไปตรงนั้นทำไมวะเพื่ออะไรวะกูเข้าไปอยู่ทำไมวะผมเล่นแบ็คซ้ายที่ยืนทางยืนรอข้างบนเพื่อถ้าหมุนแค่นี้ปุ๊บผมยืนรอทางปุ๊บได้มาปุ๊บจับเปิดแค่นี้คือเรายืนเล่นในเมืองไทยมาเราเล่นอย่างนี้ไงผมก็ไม่เข้าใจทำไมนั่นแหละก็คือเรามันคือวิธีการเล่นที่แตกต่างที่เราต้องเรียนรู้ไงครับตั้งแต่วันที่คุณเก็บเอากระดาษเศษกระดาษของเขามาคำสอนของเขาหรืออะไรแท็กติกของเขาอะนะจนกระทั่งวันนี้เขาขยับไปเป็นโค้ชกาสโกข้ามไปถึงสเปอร์มันไปไกลมากๆจากวันที่อยู่กับคนในเจลีเคยคุยกันไหมครับถึงเรื่องราวนี้บอสเป็นคนไม่คุยกับใครเลยนะเขาจะมีผู้ช่วย2คนนำซ้อม2คนเขาจะยืนมองแค่อย่างเดียวมือยืนมองอย่างเดียวว่าสนามซ้ายสนามขวาก็ให้ผู้ช่วย2คนซ้อมไปไม่ได้มีแบบว่ามาหยุดอะไรอย่างงี้นะก็ยืนอยู่ตรงกลางหันซ้ายหันขวาคือมองอย่างเดียวยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็มองว่าใครซ้อมดีไม่ดีเขามองอย่างเดียวอยู่กับเขามา3ปีหรือเปล่าพี่3ปีคุยกันไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเหรอจริงจริงเหรอผมรู้ว่ามันต้องทำความคุ้นเคยกันบ้างไม่มีเขาวางตัวแบบว่าถ้าวางตัวแบบสนิทเกินไปอ่ะอาจจะพูดแบบว่าในสิ่งที่ข้อเสียของคนนั้นและรับไม่ได้ก็ได้โอ้สามปีคุยกันชั่วโมงครึ่งใช่ประมาณนั้นมันทำให้เห็นอีกวิธีหนึ่งนะว่าโค้ชที่เชื่อว่าอุ้มไม่เคยเจอโค้ชที่ได้คุยกันน้อยขนาดนี้ไม่มีไม่มีเล่นจากเมืองไทยมาไม่มีแล้วกลับมาเมืองไทยก็ยังไม่เห็นมีใครทำได้แบบนั้นแล้วเคยจินตนาการตัวเองไหมว่าเคยเล่นแบ็คซ้ายสเปอร์เว้ยอ๋อไม่ผมมั่นใจว่าไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะครับพี่อันนี้ต้องบอกก่อนผมมั่นใจว่าเทคนิคของผมอะผมสามารถเล่นได้แต่ผมก็ยอมรับตัวเองแล้วก็รู้ตัวเองมาตลอดว่าทำไมมีคนบอกทำไมไม่คิดอยากจะไปยุโรปวะผมรู้ว่า1สรีระของผมสู้คนยุโรปไม่ได้สู้อังกฤษไม่ได้สู้แบบต่างชาติไม่ได้แรงปะทะผมไม่ได้แบบว่าโดนฝึกหนักมาเพื่อใช้แรงปะทะตั้งแต่แบบโอเคคุณมองว่าอินเนสตาหรือว่าชาบี้ทำไมเขาถึงเล่นได้เพราะว่าเขาเจอแรงปะทะอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กกล้ามเนื้อเขาแข่งมันอย่างนั้นอ่ะเขาเจอเขาเรียกว่าอะไรเขาเจอ 100% พุ๊บตั้งแต่เด็กอย่างนั้นไงพี่เขาถึงแบบว่าสู้กับพวกนั้นได้โดยไม่มีปัญหาเข้าใจที่ผมสื่อสารไหมมันแตกต่างมากเลยนะวันที่อินเนสตามาวันแรกแล้วแปรบอลปุ๊บอันนี้ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะแต่บอลแบบพุ่งแบบฟู่มาจากกล้ามเนื้อมาจากการสร้างมันมาจากกล้ามเนื้อตรงไหนไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเขาแข็งแกร่งแน่ๆคืออุ้มก็มั่นใจว่าถ้าจะเล่นสเปอร์ก็เล่นไ
เล่นได้แต่ว่าด้วยสรีระของเราเราต้องยอมรับแต่ว่าไม่อยากเอาไปเป็นข่าวนะเดี๋ยวเป็นหัวข้อเทียนทอนมั่นใจเล่นสเปอร์ได้เดี๋ยวคนแม่งด่าเหมือนตอนนี้ที่ผมออกมาแบบอะไรวะคุยกับแฟนบอสมาคุมสเปอร์แล้วแล้วก็ข่าวว่าไปตีลงคนก็มาด่ามึงเพ้อมึงเพ้อไม่เราคุยกันด้วยเหตุผลว่าจริงๆแล้วด้วยความสามารถเนี่ยมันก็สามารถทำได้แต่ว่าเราต้องยอมรับสรีระของเราอันนี้คือเรื่องที่เราคิดไว้ว่าในใจว่าถ้าสมมติว่ามันจะเป็นไปได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคำถามหนึ่งที่ไม่เคยมีใครได้คำตอบจากอุ้มว่าอุ้มตัดสินใจยังไงถึงกลับเมืองไทยทั้งๆที่มารีนอสอุ้มสามารถเล่นได้สบายหรือจะไปสโมสรอื่นในญี่ปุ่นอีกก็ได้มีแต่คนถามว่าคิดยังไงกลับเมืองไทยเป็นเรื่องที่ยากมากพี่ตอนนั้นแล้วก็อังเก้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจอะไรเงี้ยเพราะว่าผมยอมรับตรงๆเลยว่าตอนที่มีปีที่2020ที่จะจบกับโยโกมาเอฟมารีนอสที่ผมตกรอบเอเอฟซีแชมเปี้ยนลีกตอนนั้นผมผิดหวังมากนะแล้วก็ได้โอกาสคุยกับบอสด้วยนั่นเป็นครั้งเดียวที่ได้คุยนานที่สุดแล้วก็ประมาณสัก20 นาที25 นาทีก็ก่อนที่จะลากันอะไรเขาก็ได้คุยแบบว่าผมแบบเสียใจมากที่แบบว่าทีมของเราแบบตกรอบแล้วแบบไม่ได้ไปถึงรอบชิงอะไรเงี้ยผมหวังมากว่าทีมของเราจะไปถึงเพราะว่าเรามีการเล่นที่ดีแล้วก็แต่เราเสียตอนยอมต้องยอมรับว่าตอนนั้นเราเสียเกตาเอ็นโดปีกซ้ายที่เล่นกับผมมาแล้วก็รวมถึงมันมีโควิดด้วยพี่ผมว่าถ้ามันได้เตะในบ้านมารีนอสแล้วไปเยือนไปเหมือนปกติอ่ะผมว่ามารีนอสเอาอยู่แล้วอาจจะถึงรอบชิงก็ได้แต่พอมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มันไปเตะรวมกันอ่ะมันมีความแบบเค้าเรียกว่ามันจะมีความแบบแตกต่างกันอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเราวันนั้นเราพลาดด้วยที่เราแพ้สวอนบูวิงอะไรเงี้ยทั้งที่เรามีโอกาสก่อนด้วยนําทั้ง 2-0 อะไรเงี้ยผมรู้สึกเสียใจมากที่แบบผิดพลาดแต่ว่าก่อนที่จะไปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกตอนนั้นน่ะบอสก็เดินมาเหมือนแบบว่าคือเค้าคงรู้อ่ะมีข่าวว่ามันมีแบบกาตาร์ด้วยอย่างที่ฮาราบอกมีกาตาร์มีชุนบุคุณไดมอเตอร์แต่ว่าผมบอกกับทางฮาราว่าผมอยากเล่นฟุตบอลที่มีคนดูผมมองว่าตอนนั้นถ้าไปเกาหลียังคนดูยังสู้ที่โยโกะที่ญี่ปุ่นไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็กาตาร์ก็ตอนนั้นอาจจะไม่ได้มีคนดูเยอะเนาะพี่ก็เลยแบบก็เลยตัดช้อยตรงนั้นออกไปอะไรเงี้ยถ้าจะกลับก็คงเป็นที่เมืองไทยมันคงเค้าก็คงเห็นข่าวเยอะอะไรเงี้ยเค้าก็เลยเดินมาตอนที่ผมเลิกซ้อมเค้าก็เดินมาเค้าก็บอกว่าปีหน้าเค้ายังอยู่กับเค้าก่อนนะเค้าแบบกอดคออย่างเงี้ยปีหน้าเค้ายังอยู่กับเค้าก่อนอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบให้อยู่เค้าก่อนอยู่เล่นที่นี่ก่อนอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่าอยู่เล่นกับเค้าก่อนแต่พอมาอีก6เดือนปุ๊บเค้าไปเซลติกแล้วอ๋อก็เลยแบบอังเค้มีส่วนสําคัญที่พอเค้าไม่อยู่แล้วคุณก็บทแพชชั่นไปด้วยใช่มั้ยมันมีส่วนนิดนึงพี่ตอนมันก็มีส่วนนะแต่แบบแต่ช่วงนั้นพอข่าวออกว่าแบบอังเค้จะโดนดึงตัวไปช่วงอาทิตย์แรกผมทุกคนวัดใจกันหมดเลยนะทุกคนในทีมวัดใจกันหมดเลยผมกับพี่มิวยังแบบผมว่าไม่ไปผมว่ายังไงต้องรอจบเลีกนี้ก่อนพอเขาบอกไปแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นทีมกำลังลุ้นแชมป์อยู่ด้วยผมก็แบบอยากจะได้แชมป์อีกแชมป์นึงทีมกำลังลุ้นแชมป์อยู่ผมว่ายังไม่ไปอย่างน้อยเขาต้องเอาเกียรติประวัติอีกรอบนึงอะไรปุ๊บพออีกอาทิตย์นึงต่อมาเขาก่อนนั้นและหลายๆครั้งอ่ะเขาเวลาประชุมอ่ะเขาก็จะพูดให้เราคิดประมาณว่ามันมีเรือสองลำมันมีเรือยอชต์กับเรือแบบชาวประมงพอเรือยอชต์อ่ะเจอขึ้นเยอะๆก็ไม่อยากออกไปละเพราะว่ากลัวเรือจะแบบชำรุดกลัวเรือจะช้ำแต่เรือชาวประมงอ่ะเขาจะออกไปทุกวันไม่จะออกไปหาอะไรเหมือนแบบประสบการณ์ใหม่ๆให้พูดให้เราคิดแล้วเราทุกคนไม่ก็คิดบอสแม่งจะไปเพราะว่าพูดแบบเรือที่แบบออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะมันก็จะได้อะไรกลับมาในทุกๆวันสู้กับคุณมีเรือพี่มีเรือใหญ่แต่พี่ไม่ได้ออกไปทุกวันอ่ะไม่ได้อะไรก็ถ้าผมไม่ได้อะไรแต่ว่าผมออกไปทุกวันผมได้อันนั้นเหมือนเขาเป็นเหมือนเขาพูดในจิตวิทยาว่าเขาจะสื่อว่าเขาจะออกจากที่นี่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทุกคนแม่งก็แบบจะออกไม่ออกว่าจะออกไม่ออกว่าจะไปไม่ไปว่าอะไรเงี้ยจนวันนึงเขาตัดสินใจว่าไปอะไรเงี้ยก็ช่วงที่จะไปไม่ไปอ่ะขับรถกลับบ้านร้องไห้ตลอดเลยอุ้มเหรอใช่พี่ร้องไห้ด้วยเลยแบบไม่อยากให้เขาไปคือผมจะได้เล่นในแท็กติกแบบนี้อยู่มั้ยอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็โค้ชที่มาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนอย่างคุณเคยรักใครเท่านี้มั้ยนอกจากครอบครัวไม่แต่กล้าพูดเลยว่าไม่คือตอนนั้นแบบร้องไห้ขับรถกลับร้องไห้จนมาถึงบ้านอ่ะเช็ดปุ๊บแต่ว่ามันก็ยังมีแบบ
ตรงที่แบบมองรู้ว่าร้องไห้มาแฟนผมพอร้องไห้แก้วอ่ะร้องไห้แก้วอ่ะทุกวันเลยเขาก็รู้ว่าคุณรักโค้ชมากขนาดนี้ใช่พี่ก็พอจบบอสเคยรู้ไหมว่าคุณเป็นอย่างนี้มีใครเคยรู้ไหมไม่น่าจะรู้หรอกพี่แต่ว่าวันที่ให้ลายเซ็นผมร้องไห้นะวันที่เขาพูดเรียกนักบอลไปเพื่อที่เขาจะอำลากับนักบอลอะไรเงี้ยเขาพูดไปผมแม่งก็น้ำตาแม่งก็คือไอ้เพื่อนก็นั่งอยู่เงี้ยผมก็พี่มิวก็นั่งข้างๆแล้วเพื่อนเงี้ยเราก็ไม่อยากจะเช็ดอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าเสียลุคไงคนอื่นก็แบบคงแบบคงเหมือนกันน่ะพี่ว่าหานักบอลน้อยคนในโลกนี้นะที่จะร้องไห้ทุกวันที่โค้ชจะไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าที่คุณไม่ใช่เป็นลูกรักแล้วถ้าคุณไม่ได้ลูกรักว่ามีเวลาคุยกันสนิทสนมกันใช่คุณบอกว่า3ปีคุณได้คุยกันชั่วโมงครึ่งใช่พี่แต่คุณร้องไห้รวมแล้วนะรวมแล้วรวมแล้วไม่เกินชั่วโมงครึ่งแต่คุณร้องไห้เป็นฟืนเป็นไฟในวันที่เขาจะต้องไปใช่เวลาขับรถเรามันอาจจะแบบด้วยฟิลด้วยมั้งพี่เราแบบไม่รู้ว่าคำภาษาญี่ปุ่นเนี้ยมันคือมันอ่านว่าอะไรถูกไหมเหมือนเรามาอยู่ในแบบเฮียแม่งไม่ใช่บ้านเราอ่ะภาษาตัวภาษาแม่งก็ไม่รู้มองไปด้านข้างปกติเราอ่านออกเราก็อ่านไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็บางทีมันก็เหมือนจะทางตันแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยทางตันแล้วแหละคืออาจจะมาถึงทางที่เราต้องเลือกแล้วสุดท้ายคุณตัดสินใจกลับมาเมืองไทยก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับมาก็ได้3แชมป์ใช่ก่อนนั้นก็มีอะไรนะที่มาจากฟอนตาเล่เขาบอกว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยฟอนตาเล่สนใจเราอะไรเงี้ยผมก็มองว่าถ้าไปฟอนตาเล่ผมว่าอยู่มารินอสน่าจะสนุกกว่าในรูปแบบการเล่นในตอนนั้นนะอะไรผมก็เลยบอกพี่มิวว่าไม่ตัดสินใจว่าไม่ไปอะไรเงี้ยก็เลยเลือกกลับมาแล้วมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะธีรทรทำได้คนเดียวอีกเช่นกันอยู่บุรีรัมย์ไปเมืองทองเสร็จแล้วก็กลับมาบุรีรัมย์โอ้โหอะไรวะเนี่ยใช่พี่ตอนนั้นก็ผมก็มองตอนนั้นผมก็ไม่คาดคิดว่าจะได้กลับบุรีรัมย์สุดท้ายเลยจริงๆว่าปาดจริงๆแล้วก็เป็นข้อเสนอที่ดีทั้งก็คือข้อเสนอที่ดีทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าบุรีรัมย์ดีกว่าจริงๆก็เลยเลือกกลับมาบุรีรัมย์เป็นการกลับบ้านอีกครั้งเอาล่ะคราวนี้เจชนาธิปตัดสินใจเหมือนกับคุณที่กลับบ้านทั้งที่เขาก็มีทางเลือกอื่นๆคุณบอกอนาคตของเจในไทยลีกหรืออยากจะบอกเจว่าอย่างไรบ้างว่าคุณจะต้องเจออะไรบ้างในการกลับมาคราวนี้เจอยู่ที่นู่นนานกว่าอุ้มอีกนะใช่เจไปเจถือว่าเป็นผู้เล่นคนแรกที่ไปก่อน6เดือนแล้วก็ทําให้คนญี่ปุ่นอาจจะยอมรับแล้วก็ให้เปิดผมแล้วก็พี่มุ้ยได้ไปต่อให้นิวได้ไปต่อหรือชาววัดหรือสุภโชคได้ไปต่อเจคือคนแรกอะไรเงี้ยก็ต้องชื่นชมน้องที่ไปโชว์ฝีเท้าที่ซัปโปโรแล้วทําให้ตลาดของเรามันเปิดกว้างมาถึงผมมาถึงพี่มุ้ยจนทําให้ผมได้เป็นแชมป์อะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เจกลับมาแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีของเจนะเพราะว่าคงเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเขาก็เหมือนกับผมแหละถ้าเราตัดสินใจไปแล้วอ่ะมันคือดีทั้งหมดแหละมันไม่ใช่ไม่ดีอะไรเงี้ยเจก็คงคิดดีแล้วที่กลับมาครับช่วงสุดท้ายนะครับก็คงจะอยากให้อุ้มพูดถึงนักบอลไทยคนต่อไปที่จะไปเจลีกเขาควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรและในมุมมองของอุ้มคิดว่าใครควรจะไปเรือยอทเรือประมงที่ควรจะต้องออกจากทะเลเล็กๆอย่างเมืองไทยไปญี่ปุ่นครับก็อย่างแรกเลยก็คงเป็นทัศนคติอะไรเงี้ยต้องไม่ยอมแพ้ก่อนแล้วก็ร่างกายต้องถึงด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าเรามาจากผมเนี่ยยากพี่มุ้ยเนี่ยยากเจเนี่ยก็ยากเพราะว่ามาจากช่วงที่บอลตอนนั้นอะคาเดมี่หรือว่าบอลไทยอะไรยังไม่ได้รับแบบว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีฟิตเนสมาตั้งแต่เด็กแต่ถ้าตอนเนี้ยถ้าเราเริ่มว่ามีฟิตเนสเราใส่ฟิตเนสเข้ายิมใส่ฟิตเนสเข้าไปอ่ะมันอาจจะทําให้เรามีกล้ามเนื้อที่มันดีขึ้นแล้วพอไปถึงที่ญี่ปุ่นอ่ะอาจจะไม่ต้องปรับเยอะเท่าพวกรุ่นพวกผมไปก็ได้รุ่นพวกผมไปถือว่ากระอักนะบางคนก็ยังไม่ได้เล่นไม่ได้ลงอะไรเงี้ยเป็นสำรองอะไรเงี้ยก็มีใช่ไหมล่ะก็ถ้าเราไปแล้วมีร่างกายที่ดีเราก็เป็นต่อน้อยลงก็ไปสร้างในความเข้าใจเกมความแข็งแรงความไม่ยอมแพ้แล้วก็ต้องโอ้ยหลายๆอย่างเหมือนกันแนะนํายากเหมือนกันนะพี่ก็ต้องไปเรียนรู้หน้างานอีกทีนึงเอาเป็นกําลังใจกรณีของแบงค์สุพนัทวันนี้กําลังเซ็นสัญญากับเลสเตอร์อยู่ในวันที่เรานั่งกันคุยกันอยู่นี้นะครับอยากจะให้กําลังใจอะไรน้องคนนี้บ้างครับอย่างแบงค์สุพนัทมีฝีมือมากเลยแล้วก็เรียกว่าเป็นดาวรุ่งของวงการฟุตบอลไทยเลยนะก็เขาก็ต้องไปผมว่าเขาก็เตรียมใจไว้หมดแล้วแหละก่อนที่แบงค์กับเช็คไปอ่ะผมมาบุรีรัมย์แรกๆอ่ะผมเวลานั่งแช่น้ําแข็งอะไรเงี้ยน้องก็จะถามว่าที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงสิ่งที่ต้องเจอเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมว่าพวกเนี้ยน้องก็คง
ได้จากผมไปส่วนนึงแค่ส่วนเล็กๆที่อาจจะแนะนําได้ฟังแล้วอาจจะแบบเข้าหูไปแต่ว่าสิ่งสําคัญคือผมว่าน้องต้องเตรียมใจเตรียมร่างกายไว้ดีแหละกับสถานการณ์ที่ต้องเจออะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้น้องเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่จะมีโอกาสไปเล่นนอกลีกของไทยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าถ้ามีโอกาสต้องไปอะไรเงี้ยในวัย34ปีนะครับได้ทุกแชมป์หมดแล้วทั้งญี่ปุ่นทั้งในเมืองไทยอนาคตหลายคนอยากจะเห็นธีรธรเป็นโค้ชมันจะเป็นไปได้มั้ยอยากจะเห็นแพชชั่นของธีรธรในทีมใดทีมหนึ่งสโมสรหรือทีมชาติก็ได้ครับก็ผมก็อยากจะเป็นในส่วนของโค้ชอยากจะเป็นให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เคยมีความคิดแล้วตอนนี้ผมได้บุรีรัมย์ได้มือขวาของบอสอังเก้มาด้วยผมก็มันทำให้อาจจะเป็นการเรื่องเตือนความจำในสิ่งที่แท็กติกที่เคยเรียนรู้มาอะไรเงี้ยเขาก็คนนี้เขาเป็นคนกำหนดการซ้อมของมารินอสในช่วงที่ผมอยู่ด้วยก็ผมว่ามันเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเราก็ได้นั่งมีโอกาสได้นั่งคุยกันตอนที่เขามาเมืองไทยแรกอาเซอร์ครับก็ผมก็ได้มีโอกาสเขาก็ถามผมว่าเป้าหมายของคุณหลังเลิกเล่นคืออะไรอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมอยากเป็นโค้ชอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องมาเริ่มเรียนรู้อะไรเงี้ยกับเขาอะไรเงี้ยเพราะถ้าคุณเลิกไปปุ๊บคุณจะได้เขาเรียกว่าผมจะได้มีประสบการณ์เร็วขึ้นอะไรเงี้ยผมก็พยายามจะเรียนรู้ในตรงนั้นจากเขาให้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็อย่างบุรีรัมย์ก็มีอิชิด้วยก็มันก็ทำให้เราเรียนรู้ในแง่มุมแล้วก็มุมมองต่างๆที่แตกต่างออกไปอะไรเงี้ยครับก็มันก็อาจจะเป็นได้ประสบการณ์ในการที่จะต่อยอดของผมไปอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะได้เป็นโค้ชในอนาคตหรือไม่หรือว่าจะทำด้านไหนต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงจะอยู่ในวงการฟุตบอลไทยแล้วก็พยายามไปถึงจุดเป้าหมายของผมให้ได้ก็แค่นั้นเองครับขอร้องอย่างเดียวคุณอย่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะเดี๋ยวผมจะตกงานนะในไหนไม่ใช่สายอินฟลูเอนเซอร์แน่นอนครับไม่กล้าไปวิจารณ์ใครหรืออะไรใครโอเคสุดท้ายนะครับไหนๆก็ได้เป็นโค้ชอุ้มละโค้ชอุ้มจัด11คนนักเตะนักเตะยอดเยี่ยมขอโค้ชอุ้มหน่อย11นักเตะยอดเยี่ยมเหรอจริงๆเหรอประตูระบบไหน4-4-2-3-1อยู่แล้ว4-2-3-1ประตูประตูเลือกยากมากเลยผมก็เล่นกับกวินมานานเนาะแล้วก็แต่กวินหายไปในช่วงนี้ก็เป็นเพราะการบาดเจ็บอะไรเงี้ยผมเอาคนที่เล่นอยู่แล้วก็ตอบโจทย์บอลสมัยใหม่แล้วกันผมก็อยากให้ทุกคนประตูทุกคนคงคาแรคเตอร์นี้อะไรเงี้ยผมว่าชอบพี่แชมป์ด้วยที่มีประสบการณ์นำประสบการณ์ในทุกๆอย่างมาแต่ว่าถ้าให้เลือกคงเป็นเลือกยากอ่ะโค้ชต้องเด็ดขาดสุดท้ายแล้วมันต้องเลือกคง11คนแรกเหรอ11คนแรกเลยครับคุณเป็นอังเค่ครับเฉพาะในเมืองไทยใช่ไหมพี่เอาเฉพาะในเมืองไทยครับเฉพาะในเมืองไทยถ้าตอบโจทย์ในประตูผมก็มีณตอนนี้เหรอคงเป็นพี่บอยชัดชัยกับนพพลละครพลละครพลเพราะว่าทุกสองคนนี้เลือกยากนะเพราะว่าเป็นคนที่ใช้เท้าได้ดีแล้วก็มีลูกเตะที่ได้ดีแล้วก็เล่นได้กับบอลสมัยใหม่ที่มันอยากจะให้เป็นที่เวลาออกมาช่วยในเกมรับกองหลังตัดอะไรเงี้ยถ้าให้เลือกสองคนนี้ก็ขอเลือกพี่บอยแล้วกันเพราะว่าเป็นมีประสบการณ์มากกว่านพพลแต่ว่านพพลก็คืออนาคตคนต่อไปของทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ทีมชาติไทยถ้าไม่ทิ้งการพัฒนาตัวเองแบ็คโฟร์สี่คนครับแบ็คโฟร์สี่คนจริงๆผมไม่ต้องให้เหตุผลเยอะยากเทียร์ทอนด้านซ้ายเทียร์ทอนด้านซ้ายต้องเลือกตัวเองอยู่แล้วเนาะให้ตัวเองเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นกับทุกคนด้วยเซนเตอร์กิตติรากาแมนเลือกไม่ยากโอ้คุณชอบกิตติรากาแมนใช่เพราะว่าผมคือเหตุผลต้องให้ไหมไม่ต้องให้แต่ว่าแมตไปเล่นระดับเอเชียได้ไหมกฤษดามีคนถามเยอะถ้าเซนเตอร์ผมว่ากฤษดาเล่นได้แต่ว่าในคอมเมนต์โค้ชช่องแชทเขาบอกว่าเล่นไม่ได้แต่สำหรับผมกฤษดาเล่นได้โอเคใครยืนคู่กฤษดาเลือกยากจริงผมทำให้คุณจริงๆผมว่าอยากจะได้คนที่ออกบอลดีๆคุณเป็นโค้ชต้องคิดเร็วตัดสินใจเร็วไม่มันมีตัวเลือกเยอะมีตัวเลือกเยอะผมไม่ใช่แบบว่าผู้จัดการทีมที่อยู่ในทีมนั้นเลยไงถ้าอยู่ในจัดการทีมนั้นผมแค่ปุ๊บผมอาจจะมองปุ๊บแล้วเลือกได้แต่นี้มันทั่วประเทศไทยข้ามไปแบ็คขวาก่อนได้ไหมเอาไปแบ็คขวาก่อนแบ็คขวาก่อนไปแบ็คขวาตอนนี้มันก็ผมชอบสุรีนะสุรีสุขะเป็นคนที่เหลี่ยมบอลดีแล้วก็เหลี่ยมบอลดี
แข็งแกร่งอะไรเงี้ยแต่มีเคสั้นตอนนี้มาดีมากนะตอนนี้ผมเข้าไปเวลาระยะเวลาสั้นๆที่ UAE อะไรเงี้ยดีมากแล้วก็เป็นแบ็คกี้แบบคล้ายๆไคล์วอล์กเกอร์มีเคสั้นแล้วกันพี่เปมผมก็ชอบเลือกยากอาจจะเอาปัจจุบันแล้วกันนะมีเคสั้นแล้วกันโอเคกลาง2คน4 2กลาง2คนคือถ้าชุกผมเคยจัดไปแล้วตอนนั้นน่ะชุกมันต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่ายุคสมัยมันอาจจะทุกคนมาไม่ได้ใช่มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมแต่ก่อนผมเคยเลือกตั้มธนบูรณ์เพราะว่าเล่นเหมือนเซโจบุคเอาวันนี้เอาฟอร์มที่เราจะไปเล่นฟุตบอลโลกดีกว่าอ่ะเอาแบบนี้เอาหรอเอาอย่างนี้เดี๋ยวมันเลือกยากนะครับเลือกยากตรงกลาง2คนกลาง2คนผมยังให้สารัตอยู่เย็นสารัตอยู่เย็นแล้วก็อีกคนมันหายากมากเลยบางทีมาโน่ยังคิดหนักว่าจะเอาใครมิวทิพย์พันธ์พิธีวัฒน์วีระเทพดีดีทั้งหมดเลยครับแต่ว่ามันมีแต่ละคนมันมีอันนั้นที่แตกต่างออกไปผมยังเลือกพิธีวัฒน์แล้วกันพิธีวัฒน์สารัตนะครับขยับขึ้นไปข้างบนของ BG คู่เลยไม่เป็นไรขยับขึ้นไปข้างบนข้างบนเหรอนี่จัดไอเอเชียนไออะไรนะบอลโลกเอเชียนครับที่เร็วเนี่ยหน้าฟุตบอลโลกล่วงหน้าโอ้เดี๋ยวโดนด่าอีกไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนี้ฟอร์มตอนนี้อ่ะปีกขวาสุพนัทสุพนัทโอเคจัดให้เต็มเลยมาได้ไม่ได้ไม่รู้หน้าเป้าพี่มุ้ยอันนี้ไม่ได้เลือกความชอบใช่ไหมอันนี้เลือกอันนี้สิ่งที่เราอยากเห็นอะไรเงี้ยมันจะได้มันไงอยากให้เอาแบบมันๆเลยสองคนสุพนัทขวาสุพโชคซ้ายโอ้แต่สุพโชคกับเอกนิษฐ์เนี่ยสุพโชคกับเอกนิษฐ์เนี่ยเลือกยากเพราะผมชอบทั้งคู่แต่สุพนัทยังไงก็ต้องยืนขวาด้านหน้าก็ต้องเป็นพี่มุ้ยกลางก็เป็นชนาธิปเจครบแต่เหลือเซนเตอร์ก็คงไม่พันษาก็ทอมเบียโอ้เป็นการจัดที่คุณยังหนักใจเลยนะหนักใจพี่เพราะฉะนั้นเราเชื่อได้ว่าทีมชาติไทยจะมีประสิทธิภาพแน่นอนใช่อันนี้คือคุณยังเลือกยากเลยอันนี้คือสิ่งที่มองไว้การเลือกยากเป็นสิ่งที่ดีนะใช่พี่ถูกป่ะมันจะได้ทุกคนใกล้เคียงกันเขาเรียกว่าคุณภาพเท่ากันคุณภาพคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่เราต้องการของนักเตะเลยครับพี่ใช้เวลาอุ้มมาเยอะแล้วขอบคุณมากจริงๆครับอุ้มครับขอบคุณอุ้มจริงๆแล้วก็จริงๆจะมีเวลา2ชั่วโมงก็คุยกันไม่หมดเพราะว่าคุยเรื่องฟุตบอลแล้วมันสนุกนะขอให้ฟุตบอลความสำเร็จเราไม่รู้จะได้คุยกันอีกอย่างนี้อีกเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ขอบคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราเคยไปเดินด้วยกันที่ไปที่มารีนอสแล้วก็มารีนอสด้วยก็พี่ปูว่าคอยแบบพูดให้กำลังใจตอนที่ผมแบบไม่ค่อยได้ลงแล้วก็เป็นนักข่าวอีกคนหนึ่งที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยนะวงการไทยฟุตบอลมาอย่างยาวนานแล้วก็เวลาผมได้ตอนนั้นที่ผมไปแล้วตอนยังไม่ได้ลงมันเหมือนแบบเวลาเราได้เดินคุยกันเขาเรียกว่าอะไรที่รอถ่ายสวนสาธารณะอะไรเงี้ยเราเหมือนเราได้แลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรมุมมองอีกอย่างนึงผมก็แบบอยากจะรู้มุมมองที่คนมองผมเข้ามาแล้วก็มองทีมชาติไทยมองคนที่มองเข้ามาถึงเราว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเรียนรู้และได้รู้มุมต่างอีกมุมนึงทำให้ผมแบบว่าพัฒนาตัวเองในมุมอะไรเงี้ยมันทำให้ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดีสำหรับผมที่ผมได้เรียนรู้จากคนที่เก่งแล้วก็นำมาปรับพัฒนาและปรับปรุงตัวเองมากขึ้นขอบคุณจับจากใจยอดนักเตะทุกมาตรฐานขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอบคุณรายการ108คนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากโอ้ยอุ้มขอบคุณมากเลย